สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิษยาภิบาลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมเอเสเคียลบทที่13ตั้งแต่ข้อที่17ถึงข้อที่23ด้วยกันครับเอเสเคียลบทที่13ข้อ17ถึง23เจ้าบุตรมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงมุ่งหน้าต่อสู้บรรดาบุตรสาวของชนชาติของเจ้าผู้เผยพระวจนะตามความคิดของตนเองจงเผยพระวจนะกล่าวโทษเขาทั้งหลายและเจ้าจงกล่าวว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าวิบัติมีแก่หญิงที่เย็บปลอกไสยศาสตร์สำหรับสวมข้อมือและทำผ้าคลุมศีรษะทุกขนาดให้คนเพื่อล่าชีวิตคนเจ้าจะล่าชีวิตประชากรของเราแล้วรักษาชีวิตของเจ้าหรือพวกเจ้าได้ลบหลู่เราท่ามกลางประชากรของเราด้วยเห็นแก่ข้าวบาเล่ไม่กี่กำมือและขนมปังไม่กี่ชิ้นคนที่ไม่ควรจะตายเจ้าก็ทำให้ตายเสียคนที่ไม่ควรไว้ชีวิตเจ้าก็ไว้ชีวิตโดยที่เจ้าพูดเท็จต่อประชากรของเราที่ฟังคำเท็จเพราะฉะนั้นพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่านี่แน่เราจะต่อสู้ปลอกไสยศาสตร์ของเจ้าซึ่งเจ้าใช้ล่าชีวิตคนทั้งหลายอย่างล่านกและเราจะฉีกปลอกไสยศาสตร์นั้นเสียจากแขนของเจ้าทั้งหลายและเราจะปล่อยชีวิตคนเหล่านั้นไปคือชีวิตคนที่เจ้าล่าอย่างล่านกเราจะฉีกผ้าคลุมทั้งหลายของพวกเจ้าและช่วยกู้ประชากรของเราให้พ้นจากมือของเจ้าและเขาทั้งหลายจะไม่เป็นเหยื่อในมือของเจ้าอีกต่อไปแล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวเพราะเจ้าทำให้คนชอบทำท้อใจด้วยการหลอกลวงทั้งที่เราไม่ได้ทำให้เขาเศร้าใจเลยและเจ้าได้หนุนใจคนอธรรมไม่ให้หันกลับจากทางอธรรมของเขาทำให้เขาไม่อาจรักษาชีวิตของตนไว้เพราะฉะนั้นเจ้าจะไม่ได้เห็นนิมิตปลอมหรือทำการทำนายอีกเราจะช่วยกู้ประชากรของเราให้พ้นจากมือของพวกเจ้าแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวครับเมื่อเราได้ศึกษาพระธรรมเอเสเคียลบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่16เนี่ยเราก็จะพบว่าเป็นเรื่องของการตักเตือนผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จของพระยาเวนะครับแต่เมื่อเรามาดูตั้งแต่ข้อ17ถึง23เนี่ยเราก็จะพบว่าเป็นเรื่องของการตักเตือนผู้เผยพระวจนะที่ไม่ได้อ้างนามของพระยาเวแต่ว่าใช้เรื่องของไสยศาสตร์ของโลกนี้ในการที่จะล่อลวงคนอิสราเอลนี่กำลังพูดถึงเรื่องของการล่อลวงโดยใช้นามพระเจ้าและการล่อลวงโดยไม่ได้ใช้นามของพระเจ้าทั้งสองอย่างไม่ว่าจะใช้นามของพระเจ้าหรือไม่ก็ถือเป็นการล่อลวงและผิดพอๆกันเรามาดูด้วยกันในเวลานี้ครับว่าสิ่งที่เป็นไสยศาสตร์เนี่ยล่อลวงอะไรคนของพระเจ้าบ้างคือเขาแทนที่จะติดสนิท กับพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังพระองค์แล้วก็ทำตามบทบัญญัติของพระองค์แต่เขาพยายามใช้ทางลัดในการที่ได้มาซึ่งความสำเร็จในชีวิตใช้การปรึกษาพูดผีปีศาจในการที่จะนำมาซึ่งหนทางแห่งการที่จะได้การนำทางชีวิตนะครับเรื่องของเครื่องมือที่เขาใช้ไม่ว่าจะเป็นปลอกไสยศาสตร์หรือว่าผ้าคลุมศีรษะทุกขนาดเพื่ออะไรเงี้ยนะครับล่าชีวิตคนในตอนนี้เรากำลังพูดถึงการล่าชีวิตคนในที่นี้ก็คือการจับคนที่ติดตามพวกเขาเนี่ยเป็นเหยื่อก็คือเอาประโยชน์จากคนที่มาติดตามพวกเขาในปัจจุบันนี้มีไสยศาสตร์มากมายที่ดูเหมือนว่ากำลังล่อลวงให้คนเนี่ยไปติดกับใช่ไหมครับนะคนจำนวนมากในสังคมหลงใหลไฟฝันอยู่กับสิ่งที่เป็นไสยศาสตร์ที่ดูเหมือนว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งด้วยซ้ำไปคนไทยเรากราบไหว้สิ่งต่างๆอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลบ่อยครั้งทีเดียวที่เราเห็นเรื่องของการกราบไหว้ตามหนังสือพิมพ์กราบไหว้สัตว์พิการกราบไหว้สิ่งที่มันเป็นน้ำพุประหลาดซึ่งจริงๆแล้วเราพบว่าตอนหลังก็กลายเป็น
ส้วมที่มันแตกออกมาหรือเราพบว่ามีการกราบไหว้ต้นไม้ประหลาดมีการกราบไหว้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือหนังสือพิมพ์เอาสิ่งนี้มาลงเพื่ออะไรครับเพราะว่าคนที่อ่านจะรู้สึกหัวเราะขำๆนิดๆใช่ไหมว่าเออไหว้ไปได้ทำอย่างนี้แต่รู้ไหมว่าถ้าเกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับเราคล้ายๆกันเนี่ยเราอาจจะทำคล้ายๆกับเขาก็ได้นะเพียงแต่เราอาจจะกราบไหว้สิ่งที่แตกต่างกันเท่านั้นเองในขณะที่เขากราบไหว้สิ่งที่ดูพิลึกพิสดารเนี่ยแต่เราอาจจะกราบไหว้บางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาก็หัวเราะเยาะเราเหมือนกันคนในเมืองหัวเราะเยาะคนต่างจังหวัดเพราะกราบไหว้บางอย่างที่ประหลาดและคนต่างจังหวัดก็หัวเราะเยาะคนในเมืองที่ขนาดไม่กราบไหว้แต่ก็ทำพฤติกรรมเดียวกันเช่นไปดูทะเบียนรถของใครบางคนเพื่อจะมาซื้อลอตเตอรี่เขาก็จะพูดว่าคุณก็ไม่แตกต่างจากผมหรอกคุณก็ยังเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์เหล่านี้เหมือนกันใช่ไหมครับนะหรือเราพยายามที่จะทำในสิ่งที่มันเป็นเรื่องทางลัดในการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกับการใช้ไสยศาสตร์แทนที่จะใช้หนทางที่มันถูกต้องเที่ยงธรรมเชื่อฟังพระเจ้าไปตามความขยันไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นไปนะครับอันนี้ก็เป็นคำตักเตือนสำหรับพวกคนที่ไปติดตามสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นทางลัดทั้งหลายในการนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตโดยไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นไสยศาสตร์หรือว่าจะเป็นศาสตร์อย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของไสยศาสตร์หรือเรื่องของการเผยพระวจนะเทศที่พระเจ้าทรงตักเตือนแต่เราลองประยุกต์ใช้ในเรื่องของชีวิตเราดูบ้างเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้เผยพระวจนะโดยตรงแต่ว่าการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเวลาที่มีคนส่งข้อความฟอร์เวิร์ดมาให้เราทางไลน์แล้วเราก็พิมพ์แล้วก็ส่งต่อทันทีเลยโดยไม่ได้ตรวจสอบแล้วเราก็ต้องการจะปัดความรับผิดชอบด้วยการบอกว่าเช็คข่าวด้วยนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลองตรวจดูแต่เราลองอ่านดูผมว่าไอ้ข้อความแบบนี้เป็นข้อความที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนที่ส่งเนี่ยขาดวิจารณญาณแล้วก็ผมถามทีว่าส่งทำไมครับคือถ้าคุณส่งมาแล้วคุณก็ไม่เชื่อเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่า1คุณกำลังโกหกอยู่อะถ้าเกิดว่าคุณเองก็ไม่เชื่อใช่ไหมแล้วคุณก็ส่งหรือคุณเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคำว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเนี่ยมันก็แปลว่าไม่เชื่อบางส่วนคำว่าไม่เชื่อบางส่วนเนี่ยแล้วจงใจที่จะส่งไปทั้งๆที่ตัวเองไม่เชื่อเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นเจตนาของการที่มีแรงจูงใจของการที่จะเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จอยู่ในนั้นแล้วก็โยนความรับผิดชอบให้กับคนที่รับข่าวสารว่าเช็คข่าวด้วยนะทำไมคุณไม่เช็คเองทำไมคุณไม่เช็คก่อนที่จะส่งไปแล้วไปโยนความรับผิดชอบให้คนที่รับว่าเช็คข่าวด้วยนะมันทำได้หรือมันเหมาะหรือฉะนั้นผมขอร้องพี่น้องคริสเตียนอย่างนี้ว่าถ้ามีคนส่งข้อความฟอร์เวิร์ดอะไรมาให้เราเนี่ยต้องถามตัวเองว่าถ้าจะฟอร์เวิร์ดต่อเนี่ยเพราะอะไรคุณอาจจะบอกว่าเอ้าเราหวังดีไงคุณแน่ใจหรือว่าความหวังดีนั้นมันถูกต้องแล้วสมมติว่าคุณบอกว่าอ้าวนี่นะเป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งถ้าทำตามนี้แล้วคุณแน่ใจแล้วหรือว่านั่นเป็นสิ่งที่จะเกิดผลดีจากความหวังดีของคุณเพราะถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณส่งเป็นความเท็จเนี่ยแล้วเขาเอาไปทำตามเนี่ยความหวังดีของคุณกำลังจะทำร้ายเขาได้คุณจะต้องเช็คดูซะก่อนว่าไอ้สิ่งที่คุณส่งเนี่ยมันถูกต้องตามหลักการที่มันควรจะเป็นไหมหรือว่าเป็นเพียงแค่จินตนาการของคนที่หวังดีอีกคนนึงแต่ไม่รู้ข้อความเป็นจริงว่ามันจะเป็นจริงแค่ไหนการที่เราไปบอกเขาว่าให้หยุดยาบางอย่างการที่เราไปบอกว่าให้เรารับยาบางอย่าง คุณแน่ใจคุณมีการทดสอบอย่างถูกต้องแล้วหรือเปล่าคุณมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องแล้วหรือเปล่าเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะหวังดีคุณก็ไม่สามารถจะใช้เหตุผลเรื่องความหวังดีมาเป็นข้ออ้างในการที่เผยแพร่ความเท็จนี้ออกไปได้ใครก็ตามที่เผยแพร่ความเท็จนี้ออกไปพระเจ้าจะเอาโทษไม่ว่าเขาจะมีเจตนาอย่างไรก็แล้วแต่ต่อให้คุณหวังดีแต่คุณก็รู้ว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเป็นข้อความอันเป็นเท็จก็ถือว่าเป็นความผิดด้วยเหมือนกันไม่ใช่ผิดแค่เรื่องของกฎหมายแต่ผิดเรื่องของศีลธรรมด้วยเพราะคุณกำลังทำให้หลายๆคนทำในสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาได้นะครั้งต่อไปก่อนที่เราจะส่งข้อความอะไรไปให้ใครถามตัวเองก่อนว่าส่งเพราะอะไรส่งเพราะอยากจะเป็นคนที่ก้าวล้ำนำยุคทันสมัยก็เลยรีบส่งอย่างนั้นอย่าเพิ่งทำมันไม่คือคุณเพื่อทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อเขาถ้าทำเพื่อเขาจริงๆเช็คข่าวให้ดีก่อนได้ข่าวช้านิดนึงแต่ได้ข่าวที่เป็นความจริงดีกว่าได้ข่าวที่รวดเร็วแล้วคุณดูดีว่าคุณเป็นคนที่ทันสมัยแต่เขาได้รับสิ่งที่เป็นเท็จคุณไม่ได้เป็นคนที่ดูดีอะไรเลยคุณเป็นคนที่ดูแล้วขาดสติปัญญาขาดในสิ่งที่จะเป็นวิจารณญาณในการที่จะตรวจสอบข้อมูลที่เป็นความจริงมารยาทในการสื่อสารทางโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก
คือการรู้จักที่จะไม่รบกวนคนอื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จไม่รบกวนคนอื่นด้วยข้อความที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคนที่ได้รับหรือไม่ได้ส่งผลดีต่อคนที่ได้รับอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นขอให้เราเช็คข้อความให้ดีก่อนเช็คก่อนแชร์ไม่ใช่แชร์ไปเรื่อยๆเพราะเพียงเพราะว่าหวังดีหรือแชร์ไปเรื่อยๆเพราะว่าอยากจะเป็นคนที่ดูอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดูอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะบางคนก็ชอบแชร์ข้อความเพราะว่ามันทำให้เขาดูดีเป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์ล้ำสมัยซึ่งมันน่าสมเพชซะมากกว่าการที่เพราะว่าการที่เราพยายามที่จะสื่อสารอย่างรวดเร็วแต่สื่อสารแบบผิดๆเนี่ยมันแก้ไขยากมากเลยนะครับนะมันน่าสมเพชซะมากกว่าที่จะดูดีขอให้เราไม่กลายเป็นผู้เผยพระวจนะเท็จเพราะว่าการที่เราขาดวิจารณญาณในการที่จะตรวจสอบข่าวสารที่เราจะส่งครั้งต่อไปถ้าต้องการส่งข่าวสารอะไรไม่แน่ใจไม่ชัวร์เช็คก่อนนะครับอย่ากลายเป็นผู้เผยพระวจนะเท็จครับพี่น้อง